นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์แอสเซทโปรแมเนจเมนต์ YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2560กันแล้วนะคะอยู่กับดิฉันปอมปริชาพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างตลาดหุ้นไทยแหมสดใสทีเดียวนะคะบวกกันไป7จุดเศษๆด้วยกันส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นก็ขานรับกันไปนะคะกับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะก็สรุปนะคะในเรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นการปรับลดภาษีแล้วก็จะมีในเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินลงทุน1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานแหมมาตรการนี้ใช้กันทั่วโลกเลยเนาะใช้กันคุ้นๆเนาะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะคำแถลงดังกล่าวก็เลยช่วยเนี่ยทำให้ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้โมโหพุ่งแรงมากเลยนะแล้วก็ทุบสถิติเลยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ก็เนี่ยบวกกันไป 1.46% เลยทุบสถิติตลอดการรอบใหม่กันไปเลยนะไปปิดอยู่ที่ 21,115.55 จุดค่ะแล้วก็ส่วน S&P 500บวกไป 1.37% Nasdaq บวกไป 1.35% นะคะแถมนักลงทุนยังมองในแง่ดีด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือแม้ว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินของเขาจะสูงขึ้นเวลาที่ไปกู้นะมาซื้อหุ้นแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยก็เหมือนกับว่าว่าคณะกรรมการที่กำหนดนโยบายทางด้านการเงินเขามีความมั่นใจมากขึ้นต่อการเติบโตเศรษฐกิจนะคะส่วนในเรื่องของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยมาดูซิการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะคะนิเคอิญี่ปุ่นค่ะเช้าวันนี้ก็บวกไปนะ 1.23% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.15% ฮั่งเซ็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.23% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.38% ก็มีเพียงแค่จีนนะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนที่ติดลบนะคะเดี๋ยวหวังว่าคงจะมาบวกเพราะตอนนี้ก็บวกกันทั่วหน้านะบวกกันไปคนละนิดคนละหน่อยนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมาดูนิดนึงปรากฏว่าปิดติดลบนะไปปิดอยู่ที่$53.83ต่อบาร์เรลด้วยกันนะคะก็ลดลงไป18 เซนต์ค่ะประเด็นหลักๆเนื่องจากว่าทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐเนี่ยมีเปิดเผยรายงานนะคะว่าน้ำมันดิบสำรองนี่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่24 กุมภาพันธ์นะคะก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ทำให้สต็อกน้ำมันดิบนี่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะ 520.2 ล้านบาร์เรลนะคะมาดูราคาทองคำค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับราคาทองคำเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อคืนก็ไปปิดอยู่ที่ 1,250 ดอลลาร์ถ้วนเลยนะปรับลดเนี่ย2วันติดต่อกันแล้วนะคะจากการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ มาติดตามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของทองคำนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปทองคำดิฉันขอคุยเรื่อง DW13 ของดิฉันนิดนึงที่เราจะแจกคอร์สนะคะคุณผู้ชมนี่ตัวนี้คือดิฉันต้องขออภัยที่ลบโพสต์อันแรกไปเพราะว่าพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรซื้อแอดแต่ว่าเขาไม่ให้ซื้ออ่ะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ให้ซื้ออีกก็ไม่รู้เพราะอะไรนะคะเอาเป็นว่าแล้วอีกเรื่องนึงคือคุณผู้ชมพยายามที่จะโพสต์รูปลงไปในใต้คอมเมนต์นี้มันโพสต์ไม่ได้ไม่รู้ว่าไปติดเซตติ้งอะไรเพราะยังไม่เคยไปจัดการเรื่องเซตติ้งเลยก็ใครที่สมัครไปแล้วที่เป็นสมาชิกของ DW13 ไปแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะส่งภาพมาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะเห็นหลายท่านที่ส่งมากันแล้วแม้คุณผู้ชมมีทวงมาด้วยบอกว่าปอมงอนกลางอากาศผมไม่รู้นี่ว่ามันโพสต์ไม่ได้คุณผู้ชมช่วยไปส่งมาในอินบ็อกซ์แล้วกันนะคะคือใครที่เพิ่งมาฟังใหม่วันนี้เนี่ยบอกเลยแล้วกันคือปอมมีคอร์สออนไลน์แจกนะคะอันนี้จากทางด้าน DW13 เลยนะคะเขาก็จะแจกให้10ท่านคือปอมเนี่ยก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆชาวสมาชิกเนี่ยมาแอดไลน์ DW13 นะคะพอแอดไลน์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ส่งภาพที่แอดมาแล้วเนี่ยนะคะมาให้ปอมปอมจะได้รู้ว่าท่านแอดแล้วแล้วเนี่ยปอมจะรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะมาจับฉลากกันอีกครั้งนึงแจก10
10ท่านด้วยกันนะคะปอมก็จะเนี่ยให้โพสต์กันไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงวันที่8มีนาคมไปแอดไลน์ไปนะยังไงใครหรือใครไม่อยากได้ก็ช่วยแอดหน่อยก็แล้วกันนะคะนี่สปอนเซอร์เราจะได้อยู่กันนานๆเนาะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยขอทักทายเพื่อนๆที่เข้ามากันก่อนคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีนะคะคุณพิมพ์สิริสวัสดีค่ะคุณวรวรรณคุณมอร์นิ่งมอนนะคะคุณดวงเลิฟคิงคุณนาริศคุณขวัญสิรินะคะอ่ะโอเคสายแรกวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องทองคำกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเห็นการปรับลดของรองทองคำเนี่ยดูเป็นภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยมันก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางจากนี้ไปเราทราบนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์กันแล้วนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวรุฒรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์ค่ะสวัสดีครับคุณปอมค่ะค่ะคุณแชมป์ยังไงดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยทองคำเนี่ยดูเหมือนว่าจะตอบรับในเชิงลบเนาะแล้วอย่างนี้ต่อไปมันจะลบต่อไปหรือเปล่าคะคุณแชมป์คะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยทองคำขึ้นมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือนมกราเดือนกุมภาเนี่ยราคาทองคำขึ้นมาจากต้นปีเนี่ยประมาณ 8% กว่าเกือบ 9% เท่ากับผลตอบแทนของการถือครองทองคำทั้งปีของปีที่แล้วเลยนะครับเราก็เลยประเมินว่าแถวๆนี้แหละราคาเริ่มอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงหรือค่อนข้างสูงหรือว่าใกล้กับระดับเส้นค่าเฉลี่ย200วันบริเวณ 1,262 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนด้วยก็เลยทำให้ประเมินเอาไว้ว่าน่าจะเกิดแรงขายทำกำไรในระยะสั้นขณะที่การแถลงการของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปกระตุ้นในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีการทะยานขึ้นค่อนข้างแรงนะครับก็เลยยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่สร้างแรงขายกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าการที่คุณโดนัลด์ทรัมป์แถลงออกมาแล้วยังไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ว่าจะทำได้จริงไหมแล้วสภาของเฟดก็ผ่านไหมยังเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคำเนี่ยยังคงจับตานะครับเพราะว่าหากทำได้จริงเศรษฐกิจสหรัฐดีเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวทองคำถูกขายออกมาเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของอาจจะยังไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่ได้อย่างที่พูดเอาไว้ตัวทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นหรือมีการดีดตัวขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าประเด็นในระยะสั้นที่ตลาดเริ่มกลับมากังวลต่อที่ทางราคาทองคำจริงๆน่าจะเป็นการที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาทะยานขึ้นหรือมีการพุ่งขึ้นวันนี้ก็แตะระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์นะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีล่าสุดก็เป็นดัชนีราคา PCE หรือว่าดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐประจำเดือนมกราคมเนี่ยมีการพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงเหนือกว่าที่ตลาดมีการประเมินเอาไว้แล้วก็ตัวเฟดเองเนี่ยก็ใช้ในส่วนของตัว PCE นี้ในการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้าแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังเป็นแนวสะดังกล่าวก็อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคมก็ได้แล้วก็บรรดาสัญญาณล่วงหน้าของเทรดเดอร์ผู้ค้าเงินเนี่ยก็มีการปรับโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมจากระดับ 35% เป็น 67% ก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงขายทำกำไรเข้ามายังตัวตลาดทองคำได้อย่างชัดเจนเลยครับค่ะทีนี้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวของทองคำในรอบช่วงนี้เนี่ยนะคะให้แนวรับแนวต้านยังไงกันบ้างคะครับในส่วนของแนวรับระยะสั้นเนี่ยเราให้ระดับต่ำสุดของเมื่อวานนะครับระดับ 1,237 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยราวๆ 2,450 บาทต่อบาททองคำถ้าราคายังยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อยู่โอกาสที่ราคาจะรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นในระยะสั้นทดสอบระดับ 1,254 หรือระดับ 2,800 บาทต่อบาททองคำยังมีนะครับแต่ว่าการดีดตัวหรือการรีบาวด์ต้องจับตาใกล้ชิดระดับ 1,254 เพราะว่าถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยเราประเมินว่าราคาอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้อีกครั้งซึ่งแนวรับสำคัญเนี่ยน่าจะอยู่1,228นะครับหรือระดับ 2,300 บาทต่อบาททองคำซึ่งระดับ1,237 1,228เนี่ยเรายังมองว่าเป็นฐานของรอบที่ผ่านมาแล้วก็เป็นฐานของเด
เดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวราคาก็อาจจะเปลี่ยนจากทิศทางของขาขึ้นกลับมาเป็นในส่วนของไซด์เวย์เพื่อเป็นการปรับฐานหรือสร้างฐานให้มั่นคงนะครับแล้วก็อาจจะมีการดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบด้านบนโดยระดับ1254 1263ถ้าไม่ผ่านก็ยังอาจจะต้องทยอยแบ่งขายออกมาก่อนแล้วก็เล่นสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบไปในระยะนี้ครับค่ะก็เพราะฉะนั้นแนวรับจะอยู่ที่1237ก่อนใช่ครับค่ะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1254นะคะใช่ครับค่ะใครที่ยังไม่ได้เปิดสถานะทองคำเลยตอนนี้ควรจะเน้นในฝั่งไหนคะครับในส่วนของสถานะเนี่ยเรายังเน้นการลองโพซิชันเป็นหลักนะครับเพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางยังถือว่าเป็นบวกแล้วก็ราคาก็ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมประกอบกับยังมีสถานการณ์ความตึงเครียดในยูโรโซนที่ยังถือว่าเป็นประเด็นหลักๆสำหรับปีนี้ที่ยังคงหนุนทิศทางราคาทองคำได้อยู่นะครับก็อาจจะทำให้การขยับขึ้นของตัวทองคำเนี่ยยังคงน่าจะมีการปรับหรือขยับขึ้นได้ต่อแต่ว่าเนื่องจากขึ้นมาเยอะก็อาจจะเป็นลักษณะของการปรับฐานหรือไซด์เวย์เพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งนึงครับค่ะโอเคค่ะส่วนฝั่งช็อตนี่มองยังไงบ้างอะคะในส่วนของฝั่งช็อตจริงๆสามารถลงทุนได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นเพราะว่าเรายังประเมินว่า1,263เนี่ยเราเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายสลับออกมาค่อนข้างมากแต่ว่าการดิดตัวหรือการรีบาวกลับของราคาก็ถือว่ามีแรงซื้อค่อนข้างดีเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคิดว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในช่วงสั้นเป็นลักษณะของฟันปลาสลับขึ้นลงถ้าราคาไม่ผ่านระดับ1,263การถือสถานะขายยังสามารถเล่นได้แต่ว่าอาจจะรอจังหวะการขายเมื่อราคามีการรีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นแล้วก็ควรตั้งสต็อปลอสหากผ่านระดับ1,263ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของรอบที่ผ่านมาครับค่ะมาดูปัจจัยกันบ้างหลายอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะตอนนี้ต้องติดตามอะไรให้น้ำหนักเรื่องไหนมากที่สุดเลยอะคะฝั่งสหรัฐเนี่ยค่ะเห็นมีเยอะมากเลยน่าจะเป็นทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประธานเฟดหลายท่านออกมาส่งสัญญาณแล้วก็สอดคล้องกันเกี่ยวกับการสนับสนุนให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของวันพฤหัสหรือคืนนี้เลยเนี่ยจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นทิศทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐได้ชัดเจนขึ้นขณะที่ในส่วนของวันศุกร์ช่วงหัวค่ำเนี่ยจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดชิคาโกในชาวอีเวนต์นะครับแต่ว่าช่วงดึกๆไปเนี่ยหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของนายสแตนลีย์ฟิชเชอร์แล้วก็ประมาณ1:00ประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณเจเน็ตเยเลนก็จะมีการแถลงการนะครับซึ่งอาจจะต้องไปจับตาดูว่าทั้ง3ท่านเนี่ยถ้ายังคงมีความเห็นหลังจากนายโดนัลด์ทรัมป์มีการส่งสัญญาเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมาแล้วจะมีการเปลี่ยนมุมมองไหมถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนมุมมองและยังยืนยันว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในระยะเวลาอันใกล้ก็อาจจะไปกระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคมนี้ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะสร้างแรงขายแรงกดดันกลับเข้ามาสู่ตลาดทองคำในระยะสั้นครับค่ะก็ติดตามวันศุกร์ซึ่งน่าจะทราบกันว่าประมาณวันเสาร์เช้านะคะประมาณนั้นไหมคะใช่ครับประมาณจะเอฟเฟกต์จริงๆเนี่ยคือบางครั้งเลยราคาก็จะเอฟเฟกต์หลังจากที่ประธานเฟดต่างๆมีการพูดนะครับแต่ว่าข่าวก็จะมีการรายงานอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงเช้าวันเสาร์ครับโอเคค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเบอร์ติดต่อของ YLG Bullion and Futures ใครที่สนใจนะคะอยากลงทุนทั้งในฟิวเจอร์สแล้วก็ทองคำมีทั้งฟิวเจอร์สแล้วก็เป็นที่เป็นฟิสิคอลโกลด์ด้วยนะคะเป็นทองคำแท้ๆค่ะก็โทรได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะคุณแชมป์ครับเป็น02-687แล้วก็94ตัวครับค่ะโอเคหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ดูรายละเอียดก็ได้นะคะใช่ครับจะเป็น www.ylgfuture.co.th ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรุฒิรุ่งคำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะย้ำอีกครั้งนึงเบอร์โทรศัพท์026879999นะคะ026879999นะคะแล้วก็หรือจะไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.ylgfutures.co.th นะคะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของทองคำแนวต้านหลักๆที่สำคัญ1,263นะคะดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็ใครที่อยากจะเล่นเก็งกำไรในส่วนของช็อตเนี่ย
ก็พอไปติดแนวต้าน1263ก็ลองเปิดสถานะช็อตดูนะคะแค่เก็งกำไรนะแต่ว่าหลักๆเน้นเป็นในส่วนของการเปิดลองนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อกับทางด้านของตลาดหุ้นกันบ้างอย่างที่โพสต์ไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บวกกันไปนะถึง7 จุดดิฉันก็นั่งมองวันนี้น่าจะบวกต่อแหละเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่านักวิเคราะห์จะมองยังไงนักวิเคราะห์วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็คือทางด้านของคุณกลพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินนะคะตอนนี้สายพร้อมหรือยังคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงนิดนึงคุณเอสช่วยพูดนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับเสียงดังจังครับผมคุณเอสวันนี้ประเมินตลาดหุ้นยังไงกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้บวกกันไป7จุดมันขานรับกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์วันนี้ยังขานกันต่อยไหมคะครับจริงๆก็เรามองวันนี้ตลาดขึ้นนะครับแนวต้านก็1578 1585ค่ะแนวรับ1562หลักๆ ก็จริงๆนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ที่พูดเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องตัวรายละเอียดของดีเทลเนี่ยจะเห็นเรื่องนึงว่าทรัมป์เองเนี่ยนะครับพยายามพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนะครับเรื่องการสร้างงานนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดีนะครับต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะครับนั้นเราจะเห็นภาพของตัวการเป็นพวกของสหรัฐดีขึ้นนะครับพวกราคาพลังงานต่างๆน่าจะดีขึ้นขณะที่เขาพยายามเลี่ยงการพูดถึงประเด็นที่กระทบนะครับในเรื่องตัวการค้าระหว่างประเทศหรือว่าประเด็นที่มันเซนซิทีฟเชิงลบต่อประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับทรัมป์ไม่พยายามแตะตรงนั้นมากสักเท่าไหร่นะครับเห็นตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยนะครับมีการประเมินแล้วก็ลดความเสี่ยงจากประเด็นนี้มาล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นพอออกมาแล้วไม่มีอะไรเนี่ยก็เลยเป็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแรงส่งทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเป็นรอบของการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็รอบของตัวเดือนมีนาคมผมมองตลาดค่อนข้างบวกนะครับว่าจะมีกรอบของการไซด์เวย์อัพไปที่1590นะครับจะถึง 1,605 จุดแล้วก็แนวรับ 1555ก็เลยแนะนำเพิ่มหนักการทุนหุ้นนะครับ 5% เป็น 65% ในวันนี้ครับดูสดใสมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันชัดเจนมาจากทางฝั่งของคุณทรัมป์แล้วนะคะครับผมก็เพราะฉะนั้นเน้นน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแล้ววันนี้1578ถึง1585ครับผมลงทุนในหุ้นวันนี้ท็อปพิกเป็นตัวไหนคะตัวท็อปพิกเราเน้นในตัวปิโตรเคมีนะครับกับตัวซอฟต์คอมมูนิตี้นะครับก็จะมีตัว IVL นะครับแล้วก็ปตท.ที่วันนี้ขึ้น XD เนี่ยเรามองว่าซื้อได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวน้ำตาลบุรีรัมย์นะครับเป็นหุ้นที่คิดว่าน่าสนใจในวันนี้ครับโอเคPTTGC นะคะ IVL แล้วก็ตัว BRR ครับผม3ตัวนะคะPTTGC ก่อน PTTGC รับตรงนี้ได้เลยไหมคะครับผมค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะตัวปตท.นะครับก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ73.5 นะครับแล้วก็74บาทแนวรับอยู่ที่72ครับ 73.5 แล้วก็74แนวรับ72ครับโอเคมีจุดคัทลอสเผื่อไว้ไหมคะจริงๆถ้าหลุด72ก็ต้องสต็อปลอสนะครับสำหรับคนเล่นสั้นครับผมโอเคหลุด72ส่วน IVL IVL ตอนนี้36บาท25สตางค์ครับ IVL จุดแนวรับหรือจุด stop loss ด้วยก็คือ 35.75 สำหรับคนเล่นสั้นนะครับต้านด้านบนอยู่ที่37กับ 37.5 ก่อนครับ37กับ 37.5 เป็นแนวต้านนะคะรับตรงนี้ถ้าหลุดตรงหลุดรับ 35.75 ถ้าหลุดปุ๊บก็ต้องคัท loss นะคะครับผม BRR น้ำตาลบุรีรัมย์เนี่ยดูแนวต้าน16บาทกับ16บาท50นะครับ16กับ16.50แล้วก็รับค่ะแนวรับ15บาทจุด stop loss คือ 14.7 ครับค่ะ15บาทแล้วก็ 14.7 นะคะวันนี้ให้ไปเลย3ตัวนะคะแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคุณเอสตอบไวมากเพราะฉะนั้นส่งคำถามมาได้เลยจัดเต็มที่รับรองไม่พลาดอ้าวถามแล้วนะคุณเอสเราจะเริ่มแล้วนะท่านแรกถามถึงตัว IRPC นี่ถามมาทาง SMS นะคะที่เบอร์4642828 IRPC ยังไม่มี5บาทรับได้ไหมคะครับจริงๆตรงราคาตัวนี้น่าซื้อมากนะครับสำหรับ IRPC เชิงพื้นฐานก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูภาพทั้งปีเนี่ยดีเพียงแต่ว่า Q1 กำไรอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายมีการชัตดาวน์นะครับทุกคนทราบดีแต่ว่าเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยตลาดรู้ไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโซน5บาทบวกลบซื้อได้นะครับแล้วก็รอจังหวะของการ break out 5บาท40ได้เนี่ยหุ้นจะขึ้นแรงขึ้นนะครับสำหรับตัว IRPC มูลค่าพื้นฐานเราวางไว้ที่6บาทครับค่ะIRPC 6บาทนะคะคเป็นพื้นฐานนะคะครับตัวต่อมา Dtac รับได้ไหมคะตอนนี้43บาท50สตางค์ D
ดีแทคเป็นลักษณะของการเก็งกำไรได้นะครับเพราะว่าภาพของตัวหุ้นเองเนี่ยอยู่ในโน้มขาขึ้นนะครับระยะสั้นที่สร้างมาค่อนข้างแข็งแรงละแนวรับบริเวณสาย 42.5 เนี่ยไม่ควรย่อหลุดนะครับต้านด้านบนสั้นดู45ก่อนนะครับเบรกได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านที่ 46.75 ครับค่ะโอเคค่ะTFG TFG 6บาท10ค่ะต้นทุนตอนนี้6บาท20ถือต่อไหมคะ TFG ไทยฟู้ดกรุ๊ป TFG นะครับ TFG ก็จริงๆภาพของตัวทิศทางผลประกอบการในครึ่งแรกเราคิดว่าน่าจะดีนะครับก็จะมีแนวรับ6บาทแล้วก็5บาท90เป็นจุด stop loss นะครับด้านบนดู6บาท50กับ7บาทครับค่ะ6บาท50กับ7บาทนะคะครับสเต็กค่ะรับตอนนี้ได้ไหมคะคุณผู้ชมส่งมาแล้วตอนนี้25บาท75นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวแนวรับฐานหลักเขาเลย25บาทครับค่ะข้างบนดูที่26ก่อนเบรกได้ดู27ครับค่ะโอเคกระชับฉับไวมากเลยคุณเอสหานรู้อ่านว่าอะไรหานหรือหานเนี่ยหานนะคะนะครับผมครับ HARN ต้นทุน2บาท76ตอนนี้2บาท64ค่ะครับตอนนี้ตอบในเชิงเทคนิคนะครับถ้าหลุดบริเวณ 2.6 นะครับอาจจะต้องซอฟลอสนะครับภาพเทคนิคอาจจะดูไม่ให้ดีนะครับแต่โดยรวมไม่หลุดเนี่ยก็ถือต่อนะครับดูการดีดตัวกลับมา 2.7 กับ 2.8 ค่ะเป็นทีละระดับไปครับโอเคแจสมินค่ะต้นทุน8บาท90ตรงนี้เลยก็จริงๆถือได้นะนะครับดูแนวรับบริเวณ 8.7 ไม่หลุดเราถือต่อนะครับข้างบนก็ดูที่ 9.20 บาท20ก่อนครับค่ะโอเค 9.20 บาท20นะคะเป็นต้านแรกนะคะสหการประมูลออคชั่นยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านออคชั่นจริงๆน่าจะลงมาที่แนวรับแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวดับเบิลบอททอมนะครับที่บริเวณ9บาทนะครับซึ่งก็เป็นแนวรับหลักก็ข้างบนเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเบรก9บาท70ถึง10บาทได้เนี่ยนะครับมีโอกาสก็เทรดดิ้งขึ้นไปครับค่ะก็รับประมาณสัก9บาทนะคะแล้วก็ไป9บาท70ถึง8บาทนะคะเอ้ยไม่ถึง10บาทนะคะอนันต์ค่ะต้นทุน5บาท15อนันต์นะครับก็จริงๆออกข้างนะครับ5บาทบวกลบแถวๆนี้แหละนะครับก็จะมีแนวรับที่ไม่ควรย่อหลุดนะครับบริเวณ4.92 นะครับตรงนั้นถ้าหลุดเนี่ยก็จะต้องซับล็อตออกมานะครับต้านบนดู5บาท20กับ5บาท40ก่อนครับโอเคท่านต่อมาถามถึงตัวซินเทคค่ะซินเทคต้นทุน5บาท60ค่ะตอนนี้5บาท15ตัวซินเทคนะครับก็ลงมาที่บริเวณ5บาทนะครับแล้วเมื่อวานก็ดิดกลับขึ้นมาที่1ที่5บาท15ก็จริงตรงนี้ผมคิดว่าเทรดดิ้งได้นะครับก็ดูกรอบแนวต้านบริเวณ5บาท30กับ5บาท50ก่อนส่วนแนวรับก็คือตรง5บาทนั่นแหละนะครับไม่ควรย่อหลุดถ้าหลุดต้องซับล้อสำหรับคนเทรดดิ้งนะครับคือต้นทุน5บาท60นี่รอดูก่อนครับก็คือมันยังไม่หลุด5บาทนะครับเป็นแนวรับหลักเขาครับโอเคค่ะ อยากให้ประเมินผลประกอบการของ T-Lux ดู T-Lux ใช่ป่ะคะ T-Lux Enterprise T-Lux T-Lux คือเราไม่ได้ดูในเชิงพื้นฐานนะครับต้องบอกมันคุณผู้ชมสังเกตสิไม่ค่อยมีใครเมื่อวานก็ถามนะท่านเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ดูพื้นฐานเหมือนกันครับคือ T-Lux เนี่ยผมต้องบอกนิดนึงว่าในแง่ของการเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็พอทำได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด13บาทเราเลิกเล่นนะครับต้องซับล้อทั้งหมดเลยครับ13บาทหนีนะคะใช่ครับถ้าใครยังไม่มีจะรับพอไหวไหมเนี่ยถ้าเทรดดิ้งก็จุดเดียวกันนะครับถ้าจะมาเล่นแถวต่ำกว่า14บาทเนี่ยนะครับจุดถอยเราคือ13บาทนะครับเขาไม่ควรย่อหลุดเลยนะครับโอเค CK ค่ะรับตอนนี้ได้ไหมคะตอนนี้ CK น่าสนใจนะครับราคาแถวนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราคาดหวังระดับประมาณ30บาทได้นะครับจริงๆก็ต้องลุ้นงานลงทุนภาครัฐให้ต่อเนื่องกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าต่อเนื่องเนี่ยหุ้นก็จะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแต่โดยรวมต้องบอกว่ารางคู่เองมันเลื่อนนี่เฉยนะครับไม่ได้ยกเลิกประมูลแล้วก็ราคาหุ้นหุ่ยว่าตกลงมาตอบรับแล้วจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะฟื้นขึ้นมาต่อเนื่องครับโอเคค่ะSQ ยังไม่มีเหมือนกันรับได้ไหมคะตัว SQ นะครับจริงๆมันเป็นหุ้นเทรนด์ขาขึ้นใหญ่แล้วนะครับก็แถวๆ5บาท40ถ้าเราเข้าไปเล่นนะครับก็ให้ดูจุดถอยของเราไว้บริเวณ5บาท15มีควรย่อหลุดส่วนตัวต้านด้านบนเองเนี่ยนะครับแกลบที่เราจะมองขึ้นไปก็ต้องดู5บาท80ก่อนครับโอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะฝากคำถาม
ช่วยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปโพสต์เพราะไม่งั้นเนี่ยปอมจะไม่เห็นนี่มีบางท่านคือมันเตือนปอมมาเฉยๆว่ามันมีคนโพสต์มีคนคอมเมนต์แต่ว่าปอมจะไม่เห็นคำถามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ปอมเห็นคำถามกดลิงก์วิดีโอก่อนแล้วก็ค่อยโพสต์นะคะมันจะไล่ขึ้นมาให้ปอมเองอ่ะ TTA ค่ะยังไม่มี10 บาท 10 TTA ถ้าถามตัวแพทเทิร์นเทคนิคก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าถามในเรื่องตัวภาพธุรกิจเองเนี่ยตอนนี้ถือว่าdiversify มากนะครับกระจายไปหลายธุรกิจใช่ซื้อพิซซ่าด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยต้องถามนักลงทุนก่อนว่าเราจะลงทุนหุ้นบริษัทนี้นะครับในเรื่องการกระจายรายได้นะครับหรือว่าเราอยากลงทุนกลุ่มเรือนะครับถ้าอยากลงทุนกลุ่มเรือไปดู PSL เลยเพราะเขาโฟกัสมากกว่าเนาะเรือ 100% ใช่แต่ถ้าเรามองชอบdiversify แล้วแพทเทิร์นของตัวเทคนิคก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับก็ TTA เล่นได้ก็แนะนำในเชิงเทคนิคแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ถ้าเราเข้าไปเก็งกำไรนะครับ10 บาท 10จะมีแนวต้านที่บริเวณ10 บาท 50กับ11 บาทส่วนตัวจุดในการ stop loss ของเราอยู่ที่9 บาท 80ถ้าหลุดเนี่ยต้อง stop loss เลยสำหรับ TTA ครับค่ะโอเคลองถามตัวเองก่อนนะว่าชอบเดินเรือหรือว่าชอบแบบ diversify มีหลายๆธุรกิจสมมติไหนๆแล้วก็ถามถึงเดินเรือ PSL ใช่ไหมคะเมื่อกี้10 บาท 70ถ้าอยากจะรับถ้าสมมติชอบเดินเรือPSL เนี่ยจริงๆแพทเทิร์นขาขึ้นดูสวยงามมากนะครับก็จะมีแนวรับ10 บาทค่ะแนวรับหลักเลยซึ่งถ้าหลุดตรงนี้คนที่เล่นเกมไรตรงนี้ทั้งหมดจะต้องหลบลงมาเลยนะครับคือไม่ควรหลุด10 บาทละการย่อแล้วก็เก็งกำไรของเราเนี่ยนะครับโซนบริเวณ10 บาท 70 ถึง 10 บาท 40ตรงนี้เล่นได้ค่ะนะครับโดยให้ดูนะครับจุด break out บริเวณ11 บาทถ้า break ได้เนี่ยแพทเทิร์นของการแกว่งตัวขึ้นไปเนี่ยแนวต้าน12นะครับกับบริเวณ 13.7 มีโอกาสที่ไซด์เวฟขึ้นไปได้ครับผมค่ะเอา TFG อีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้ต้นทุนเนี่ยคนละแบบกันอันนี้7 บาท 20เลยเนี่ยเจ็ดบาทยี่สิบเลยจริงๆราคานี้จริงๆเหมือนกันนะครับก็ให้ดูจุดถอยไว้นะครับคือแถว 5.9 อย่าหลุดนะค่ะนะครับเพราะว่ามันเป็น 5.9 นะคะดับเบิลบอททอมนะครับคือถ้าไม่หลุดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเบรกกับ6 บาท 50ได้เนี่ยเราจะมีลุ้นละนะครับในการที่จะฟื้นตัวขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้คือที่ผมไม่แนะนำให้เข้ามาเก็งกำไรในภาพของตัวแพทเทิร์นนี้นะครับเพราะเป็นแพทเทิร์นที่มันออกข้างแล้วก็มันไซด์เวย์แล้วมันดูลงๆใช่มันมีโอกาสลงด้วยมีโอกาสดีดกลับได้นะครับเรียนต้องค่อยๆดูมากกว่าก็ถ้ามีเงินก็ไปดูตัวอื่นก่อนนะครับส่วนตัวนี้ต้องรอตามกลยุทธ์ที่บอกไปครับค่ะอย่าให้หลุด5 บาท 90นะคะ NCL ค่ะ2 บาท 30ต้นทุนตอนนี้2 บาท 24น่าจะไปต่อไหมคะ NCL เป็นขาขึ้นระยะสั้นขึ้นมาแล้วนะครับเทรนด์หลักให้ดูเส้น200 วันนะครับ2 บาท 14ค่ะไม่หลุดเนี่ยเราก็ถือนะครับถือหรือว่าเล่นเก็งกำไรได้นะครับด้านบนก็2 บาท 40กับ2 บาท 50เอาแค่ตรงนี้ก่อนครับสองบาทสี่สิบกับ2 บาท 50นะคะอย่าให้หลุด2 บาท 14เท่านั้นเองปตท.สผ.ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้93 บาท 25ตามสผ.ถ้ามันเล่นเก็งกำไรรอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเทรดดิ้งพอได้นะผมมองราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปทะลุ57 เหรียญขึ้นไปจนถึง60ได้ช็อตเทอมให้ดูแนวรับบริเวณ92นะครับหลุด92แล้วซอฟต์ลอสนะครับก็แก็บประมาณบาท 25 สตางค์ส่วนข้างบนเนี่ยนะครับดูการกลับไปที่บริเวณ95นะครับแล้วก็97ครับค่ะKTB อยากจะรับค่ะ19 บาท 70รับที่เท่าไหร่ดีคะ KTB นะครับก็จะมีแนวรับนะครับที่บริเวณ 19.5 นะครับแล้วจุด stop loss ที่ 19.3 คือกลุ่มแบงค์แพทเทิร์นนี้เนี่ยนะครับเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่น่าสนใจมากสำหรับตัวเซกเตอร์แบงค์นะครับตัว KTB เนี่ยจริงๆแล้วเอาหลักๆเลยไม่ควรย่อหลุด 19.5 ด้วยนะครับมีโอกาสไปต่อนะครับที่บริเวณแนวต้าน20แล้วก็21บาทได้ครับค่ะอย่าให้หลุด 19.5 ใช่ครับมินต์มายเนอร์ค่ะ35 บาทตอนนี้34 บาท 75มินนะครับก็เป็นซื้อลงทุนนะครับต้องบอกงี้สำหรับตัวท่องเที่ยวนะครับสาย4บวกลบซื้อได้นะครับแล้วก็แนวต้าน36นะครับกับสาย7ต้องไป2จุดนี้ถึงจะเป็นการกลับตัวนะครับจริงผมมองว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะค่ะอยากให้ซื้อลงทุนเพิ่มใช่ซื้อลงทุนแต่ว่าไม่ได้เร็วเท่านั้นเองค่ะค่อยๆไปแต่ไปแน่ครับผมค่ะBTS ต้นทุน8 บาท 50ตอนนี้8 บาท 30BTS 8 บาท 50ก็ดูแนวรับนะครับ8 บาท 20ไว้นะครับถ้าหลุดก็กระชับความเสี่ยงมานิดนึงนะครับแต่ดูรวมไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ต้านบนก็ดูที่8 บาท 50ตัวต้นทุนของต้นทุนนั่นแหละนะครับโอเค GIF แหมเมื่อวานนี้โคตรแรงนะผลประกอบการออกมาดีวันนี้อยากจะเข้าไปเล่นไหวไหมเนี่ยยังไม่มี
ชิปเป็นหุ้นที่ค่อนข้างสวิงนะครับเข้าไปเทรดดิ้งหรือว่ามีกำไรอยู่เนี่ยให้ดูบริเวณ 5.85 ไว้หลุดเราต้องล็อกโปรฟิตหรือว่าสต็อปลอสสำหรับคนเข้าไปเก็งกำไรครับค่ะถ้ายังไม่มีควรเข้าไหมอะคะอย่าดีกว่าไหมหรือยังไงเราไม่ได้ดูในเชิงพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรเนี่ยก็585เป็นจุดในการสต็อปลอสข้างบนเนี่ย8บาท6บาท50มีโอกาสไหมมีโอกาสครับค่ะก็เน้นเก็งกำไรเป็นหลักนะคะครับผมโอเค Sasco Sasco 4บาท24จะถัวหรือถือหรือยังไงดีตอนนี้4บาท16ครับ Sasco เป็นพักลงมานะครับฐานมั่นเขาคือบริเวณ86เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวรับหลักที่ไม่ควรย่อหลุดแพทเทิร์นนี้ผมคิดว่าอย่าเพิ่งเข้าไปทำอะไรดีกว่านะครับก็รอ2สเต็ปด้วยกันลงมา3จุดใกล้ๆ 3.86 เข้าไปซื้อนะครับเพื่อการลงทุนได้นะครับหรือถ้าเทรดดิ้งเล่น follow ดีกว่านะครับเบรก422นะครับ follow buy ขึ้นไปเล่นที่2บาท4บาท40กับ4บาท60ครับค่ะมีคุณผู้ชมถามทีลักษ์มาอีกรอบนึงเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะทีลักษ์13บาทนี้นะคะเดมโก้เนมโก้10บาท80เป็นต้นทุนค่ะโอ้อันนี้6บาท55ครับเนมโก้ก็ยังคงต้องรอพัฒนาการบวกนะครับต่อเนื่องเรื่องการรับงานนะครับก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องตัวใบพัดนะครับที่มีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่ารายการเนี่ยมันหมดสิ้นหรือยังนะครับถ้าหมดแล้วเนี่ยยิงโซนแถวนี้มันจะเป็นโซนที่เริ่มน่าซื้อมาทันทีเพียงแต่ตอนนี้สิ่งที่ตอบไม่ได้เลยก็คือยังไม่แน่ใจกันนะครับว่าค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นเนี่ยมันหมดแล้วหรือยังนะครับเช่นหุ้นเองเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการออกข้างนะครับใครที่ชอบหุ้นแบบนี้เนี่ยก็ต้องซื้อเพื่อรอทำเฟรมที่ยาวหน่อยเท่านั้นเองครับค่ะนี่ต้นทุนตั้งสูงเลย10บาท80ถัวพอไหวไหมคะจริงๆผมว่าก้อนนั้นน่ะถือรอดีกว่าแล้วก็รอตามพัฒนาการนิดนึงว่าภาพของตัวบริษัทเองเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณการฟื้นตัวในเรื่องตัวผลประกอบการไหมค่าใช้จ่ายตัวนี้มันหมดหรือยังนะครับคือถ้าหมดแล้วจริงๆเนี่ยผมคิดว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่น่าซื้อละนะครับก็ตามดูได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามองยาวๆแล้วเนี่ยนะครับเราอยากซื้อเพิ่มโซนนี้เป็นโซนที่ต้องซื้อนะครับเพื่อถัวต้นทุนลงมาค่ะนะครับเพราะท้ายสุดผมคิดว่าราคาหุ้นจะไม่ต่ำกว่านี้มากละนะครับครับผมอิชิ11บาท40ค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้10บาท20อิชิเนี่ยก็เริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างนะครับเป็นรอบเป็นตอนไปแต่ว่าผลประกอบการในรวมเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับธุรกิจชาเขียวแข่งขันรุนแรงนะครับแล้วก็บริษัทเองกำลังเตรียมแผนที่จะพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าจะเป็นจุดที่ proof นะครับรอบใหม่ว่าหุ้นจะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้ก็คงต้องรอนะครับแนวรับก็10บาทกับ8 9บาท80เนี่ยผมคิดว่าคงอยู่แถวนี้แหละนะครับยังไม่ได้มีสัญญาณ negative อะไรมากมายต้านบนก็ค่อนข้างหนานะครับ10บาท70กับ11บาทครับค่ะตัวต่อมา KCE เข้าได้ไหมคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะเอา KCE จริงๆพื้นฐานระยะยาวดีนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยเรากำลังเห็นสัญญาณ profit taking อยู่เพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับยังไม่เข้านะครับรอให้แรงขายเสด็จน้ำก็ดูทีละระดับนะครับคือถ้าเห็นลงมาใกล้ๆ90นะครับหรือบริเวณ87บาทนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มพิจารณาในการซื้อได้นะครับหรือภาพนึงก็คือหุ้นเริ่มนิ่งๆออกข้างแล้วก็แรงขายเบาบางลงเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มเข้าไปเก็งกำไรรอบใหม่ได้สำหรับตัวKCE หรือว่าซื้อเพื่อลงทุนนะครับค่ะแต่ว่าช็อตเทอมผมคิดว่าฮาน่านะครับสามารถลงทุนได้ครับถ้างั้น KCE อย่าเพิ่งช็อตอันนั้นจะเป็นนั้นรอก่อนส่วนฮาน่าที่บอกว่าเป็นช็อตเทอมตอนนี้43บาทครับรับได้ที่เท่าไหร่คะครับก็จะมีแนวรับบริเวณ42นะครับแล้วก็แนวรับหลักบริเวณ41บาทค่ะส่วนต้านบนเนี่ยลุ้นเบรกเอาท44ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเก็งกำไรไปที่46กับ48ได้ครับค่ะลอง42กับ41นะคะที่เป็นแนวรับนะคะแล้วก็ลุ้น44ก่อนนะคะตัวต่อมา CKP CK Power ต้นทุน3บาท28ค่ะก็ต้นทุนตรงนี้นะครับก็จริงๆเหลือนิดเดียวนะครับเส้น75วันนะครับบริเวณ3บาท36เบรกได้นะครับจะเป็นการกลับตัวขึ้นรอบใหม่แล้วก็ลุ้นกลับที่3บาท60ได้จุดถอย3.2 ไม่ควรย่อหลุดครับค่ะโอเคนี่นั่งดูเซตมันเริ่มไหลๆนะคุณเอสครับผมตอนนี้ 1569.77 ครับแนวรับถัดไปนี้เท่าไหร่คะตัวเซตใช่ไหมครับที่จริงภาพระยะสั้นเนี่ยเป็นปกตินะครับเพราะว่าเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยนักทุนที่กังวลต่อสภาวะตลาดก็จะมีการปรับลดโพซิชั่นออกมาบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยที่ผมบอกไปว่าภาพของตัววันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับแล้วก็แนวรับก็อยู่ที่1562ครับค่ะ1562โอเค
UMI ค่ะ3.84 บาทต้นทุนตอนนี้3.38 บาทยังไงต่อดี UMI คือเวลาเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยก็เป็นสายที่ไม่ค่อยดีนะครับต้องลุ้นกลับไปเหนือ 3.56 ให้ได้ครับในตรงนั้นไปก็จะเป็นการกลับตัวที่น่าสนใจตอนนี้ดูโลเดิมนะครับบริเวณ3.24 บาทนะครับหลุดเราต้องหลบออกมาบ้างนะครับผมโอเคBJC ต้นทุน47 บาทค่ะ BJC นะครับแถวนี้จริงๆซื้อประกันลงทุนก็ยังซื้อได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมว่าราคาหุ้นมีโอกาสกลับไป48นะครับแล้วก็แถว50 บาทอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้สามารถทยอยซื้อสมได้ค่ะครับผมคิดว่าดาวไซด์เขาเนี่ยนะครับถ้าลงมาลึกกว่านี้เนี่ยไม่เยอะละนะครับอีกบาทหนึ่งประมาณ44 บาทตรงนั้นค่ะครับแต่ว่าหุ้นพื้นฐานดีสามารถลงทุนได้ครับค่ะคุณผู้ชมถามถึงตัว WHA วันนี้เครื่องหมาย XB คือเขาจะมีรับตัวหุ้นที่จะเข้าใหม่อะค่ะวาอัพครับผมนะคะSCN ค่ะ SCN ยังไม่มีค่ะ8.05 บาท SCN 8.05 บาทยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีแนะนำอย่างนี้นะครับรอย่อซื้อนะครับลงมา7.90 บาท7.50 บาทเป็นพิจารณาโซนซื้อนะครับหรือถ้าเทรดดิ้งนะครับลุ้นการกลับตัวเหนือ 8.3 นะครับไปตรงนั้นเราก็เทรดดิ้งปลายขึ้นไปนะครับดูที่ 8.5 แล้วก็ 9 บาทอีกรอบหนึ่งครับค่ะถามถึงตัว iNet ต้นทุนเนี่ย 4.74 บาทขอแนวหนีค่ะตอนนี้ 4.40 บาทแนวหนีของตัว iNet คือ 4.30 บาทครับถ้าหลุดต้อง stop loss ครับส่วนข้างบนเนี่ยก็ 4.6 นะครับกับบริเวณ 4.7 แนวต้านครับค่ะสยามแก๊สต้นทุน 13.20 บาทค่ะตอนนี้ 13.60 บาทไปต่อไหมภาพหุ้นเป็นไซด์เวย์อัพนะครับจริงๆเข้าไปเก็งกำไรได้แนวรับ 13.30 บาทค่ะจุดถอยคือ13 บาทค่ะข้างบนเนี่ยนะครับให้ดูที่บริเวณ14.10 บาทก่อนนะครับเป็นเป้าหมายของการเทรดดิ้งรอบแรกแล้วก็แนวต้านต่อไปก็15 บาทครับค่ะคือถ้าผ่าน14.10 บาทได้ก็ไป15 บาทเลยครับผมนะคะ CBG คาราบาวทำไมร่วงจัง CBG ก็ตอนนี้ก็เป็นภาพของตัวแรงขายที่ออกมาต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าจริงผลประกอบการโดยรวมดีไหมดีนะครับเติบโตดียอดขายเติบโตดีเพียงแต่ว่าวอลูชั่นของตัวหุ้นเองเนี่ยแพงมากนะครับเรื่องของความคาดหวังที่สูงเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อยอดขายต่างประเทศยังมาไม่เยอะมากเนี่ยนะครับหุ้นก็ที่มีความคาดหวังสูงก็ถูกเทคโปรฟิตออกมาครับแล้วก็ระยะสั้นนี้ก็คงเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายของตัวพวกโรงงานต่างๆนะครับที่เตรียมขยายนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นค่าใช้จ่ายมาก่อนค่ะหุ้นเองก็อาจจะเป็นภาพการปรับตัวลงมานะครับก็จริงๆก็เราแนะนำตัวนี้เป็น review นะครับให้มูลค่าพื้นฐานที่แถวๆ55 บาทค่ะถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าเลยก็เดี๋ยวรอดูก่อนครับคือผมแนะนำนี้ก็คือรอดูนะครับถ้าดู timing เนี่ยก็คือช่วงมาสัก Q3 เนี่ยนะครับก็ติดถึงเรื่องตัวสัญญาณยอดขายนิดนึงว่ามันเริ่มเร่งตัวดีขึ้นไหมนะครับก็เป็นโอกาสในการสะสมรอบใหม่หรือไม่ก็ต้องลงมาในจุดที่เราคิดว่ามันมีดิสคาวล่ะนะครับค่อยซื้อครับค่ะรอก่อนแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปเผื่อใครที่ติดอยู่ประมาณเนี่ย75 77 บาท72 บาทประมาณนี้คะถ้าติดอยู่ประมาณนี้ยังไงดีรอถือรอไปก่อนหรือว่าจะถัวดีไหมคะติดอยู่ผมก็รอซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับคือไม่ใช่จุดคัดนะมันลงไปลึกแล้วจริงๆโดยหลักการเล่นตามเทรนเนี่ยนะครับแรงขายแรก 73.5 นะครับต้องสต็อปอีกโซนนึงคือ70นะครับต้องสต็อปมันมี2โซนที่เราสนใจแต่เราไม่ได้สนใจไปเนี่ยซึ่งตัวนี้เราไม่ต้องขายแล้วนะครับค่ะแรงขายมันจะเริ่มเผือดลงมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวเรารอมาซื้อเพิ่มรอบใหม่จริงในเรื่องตัวธุรกิจหลักเนี่ยดีนะครับต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบเองแต่ว่าธุรกิจดีนะครับแต่บางทีมันไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกมากค่ะนะครับมันอยู่ในจุดที่พรีเมียมมากๆเนี่ยแล้วก็มันมีจังหวะที่ผิดหวังเนี่ยนะครับหุ้นมันก็ขึ้นไปแล้วก็ปรับลงมาก็เดี๋ยวรอซื้อใหม่ไม่เป็นไรครับค่ะBJCHI ต้นทุน5.20 บาทค่ะBJCHI เนี่ยเนกาทีฟนะครับในแง่ตัวประมาณการที่เราคิดว่าตลาดจะมีการปรับประมาณการลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นหลีกเลี่ยงไปก่อนครับค่ะแล้วต้นทุน5.20 บาท5.20 บาทจริงๆตรงนี้ผมว่าสต็อปก่อนก็ได้นะนะครับไม่เร็วนะครับไม่เร็วต้องบอกนิดนึงครับเดี๋ยวให้กลับมาดูใหม่ครับหนีออกไปก่อนเนาะครับค่ะ FN ค่ะ Fly Now จะเล่นทันไหมยังไหวไหมเนี่ยแนวรับแนวต้านตอนนี้7.65 บาท
FN เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ valuation ก็ PE ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ growth ก็สูงนะครับมีความคาดหวังเรื่องตัว growth ได้ก็ถ้าแถวนี้ถ้าซื้อนะครับเพื่อการลงทุนซื้อได้นะครับแล้วก็ดูจุดถอยสั้นๆ 7.40 ไม่ควรหลุดค่ะนะครับเพื่อกระชับความเสี่ยงเรานะครับต้านบนก็ดู8บาทกับ 8.50 ครับค่ะครับTU ค่ะไทยยูเนี่ยนต้นทุน 20.40 อีกท่านมีต้นทุน 19.60 ขอแนวต้านค่ะและอีกท่านบอกว่าขานโยบายลดภาษีสหรัฐและขึ้นดอกเบี้ยเฟดจะมีผลอย่างไรครับกับ TU ครับTU 2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือได้ประโยชน์มีฐานการผลิตในสหรัฐนะครับเรื่องตัวภาษีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เซฟเรื่องตัวประกอบการได้ดีเลยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนอีกเรื่องนึงก็คือฝั่งที่ไม่แน่ใจก็คือเรื่องตัวกำแพงภาษีนะครับในส่วนที่ส่งออกเข้าไปในสหรัฐเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมก็หักกลบลบแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนโยบายภาษีไม่ได้นิเกทีฟมากนะครับผมคิดว่า TU เป็นตัวที่ได้ประโยชน์อยู่จากประเด็นนี้ยาวๆดีนะครับยาวๆมาผมหมายถึงว่า6เดือนถึง1ปีน่าสนใจสำหรับตัว TU นะครับเราเลือกเป็นหุ้นตัวนึงที่ได้ประโยชน์จากนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ด้วย คู่กับ IVL นะครับแล้วก็อีก 3-4 ตัวจะมีพวกซอฟคอมนะครับอย่างตัว BRR STAKSL นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอย่าง HANA SVI ครับค่ะโอเคจดไปให้หมด SBI โอเคเพราะฉะนั้นต้นทุนทั้ง20.40 กับ19.60 ถือต่อไปได้เลยครับจริงๆโซนเนี้ยแถว20บาทลบหมกว่าสามารถซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับที่อยู่ครับโอเคค่ะแล้วให้ต้านไว้เท่าไหร่คะตัวมูลค่าพื้นฐานของ TU เนี่ยนะครับเราวางไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับค่ะเราวางไว้ที่บริเวณเราครับอยู่ที่24.60 ครับมีอัพไซด์เยอะมากเลยครับไหนๆแล้วก็ STA แนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงคะ STA นะครับเมื่อวานก็เราเลือกเป็นท็อปพิกนะครับเรามองเป็นบอททอมเอาในแง่ผลประกอบการก็หุ้นขึ้นมาแรงละ8%วันนี้เป็นพักนะครับที่จริงพักถือว่าดีในแง่ของตัวลงมาที่บริเวณ21.20 เราไม่หลุดนะครับจริงๆมันจะมีแนวรับหลัก21 บาทตรงนั้นนะครับคือตรงเนี้ยนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยหุ้นจะเป็นภาพของการพักแล้วขึ้นต่อนะครับก็ดูแนวต้านที่22.70นะครับกรอบนั้นที่มีโอกาสที่ขึ้นไปทดสอบหลักๆคือผลประกอบการ Q1 น่าจะดีนะครับแล้วก็ราคายางในรอบเดือนผมว่าน่าจะบวกนะครับเพราะว่าเทนดอลลาร์อีกเนี่ยจะแข็งค่านะครับค่อยๆแข็งค่าไปแล้วก็เงินเยนในเชิงเปรียบเทียบคืออ่อนค่านั่นหมายความว่าแรงส่งตัวราคายางในตลาดโตคอมคือเชิงบวกจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่านะครับอันนี้ไม่ได้นับตัว demand supply นะครับเพราะฉะนั้นยางจะดีดตัวขึ้นมาเป็นจิตวิทยาบวกสำหรับตัว SCA อีกทางหนึ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่มีตอนนี้ย่อลงมาก็รับได้เลยไหมคะจริงๆซื้อได้ครับแต่ว่าให้ดูจุดถอย21บาทนะที่หลุดนะครับโอเคอย่าให้หลุด21บาทนะคะ บ้านปูต้นทุน20บาทขอแนวโน้มทั้งเก็งกำไรแล้วก็ระยะยาวค่ะครับระยะยาวแฟร์เราอยู่ที่24บาทบ้านปูนะครับภาพของตัวเก็งกำไรระยะสั้นดูแนวต้าน 20.7 นะครับกับ21บาทครับก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันในเรื่องตัวราคาพลังงานะนะครับไอ้ตัวนึงเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงตัวบ้านปูนะครับอีกตัวนึงครับบ้านปูจะมา VNT ค่ะ VNT ขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะครับ VNT เนี่ยถ้าเข้าไปเก็งกำไรนะครับต้องบอกเลยแถว16บาทบวกลบเนี่ยค่ะคือโซนซื้อเรานะครับตัวนี้เป็นตัว protect downside เพราะว่ามันจะมีราคา tender ที่ตรงนี้อยู่ไม่ใช่ราคา tender ราคาซื้อนะครับของตัวที่การใช่ครับใช่ที่บริษัท16บาทบวกลบซึ่งที่เราไม่ได้เสียเปรียบแต่ว่า earning บริษัทเนี่ยดีนะครับภาพระยะยาว earning จะดีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัว demand supply ของตัวพลาสติกนะครับตัวของ VNT เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในภาวะขาดแคลนนะครับเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยสเปรดจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลยแนะนำว่าเอ้ยน่าสนใจสำหรับตัว VNT ครับก็รับประมาณสัก16บาทใช่ครับ16บาท20เนี่ยเมื่อเช้าไป16บาท20ใช่ครับใช่ครับก็คือตัว PVC นะครับมันขาดแคลนอยู่ค่ะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะตัวนี้ผมคิดว่าเรากลับไปแถว18บาท19บาทได้นะครับคือตอนนี้มันเป็น profit taking ลงมาเดี๋ยวรอดูนะครับ16บาทบวกลบก็จะเริ่มมีแรงผสมเข้ามาเป็นการสร้างฐานใหม่ครับค่ะ BA ค่ะบางกอกแอร์เวย์ยังไม่มี19บาท90บนกระดานBA นะครับก็กำลังจะลงมาทำทดสอบโลที่เคยทำไว้นะครับ
เป็น all time low ที่บริเวณ19.30 นะครับแต่ลงมาแล้วยังไม่ถึงแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการดีดกลับขึ้นมาภาพตัวเทคนิคอลเองเนี่ยอยู่ในโน้มขาลงต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับแต่มีสัญญาณ reversal ระดับวันนะครับเกิดขึ้นเห็นภาพการ reversal นะครับที่มีระยะจริงต้องกลับไปยืนเหนือ21 บาทได้นะครับซึ่งตรงนั้นถือว่ามันสูงเกินไปในการเข้าไปเก็งกำไรของเราค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าเป็นนักทุนนะครับแถวนี้ผมแนะนำให้ซื้อเพื่อการลงทุนได้ okay. ธุรกิจยังค่อนข้างดีแล้วก็แถว19.30เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าไม่น่าจะย่อหลุดก็เป็นจุดกระชับความเสี่ยงของเราไปค่ะนะครับกับตัวเหนือ21ได้อีกนะครับเป็นจุดที่ซื้อเพิ่มได้ครับค่ะลองค่อยๆทยอยดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมบิวตี้ต้นทุน10.80ถือต่อได้ไหมคะบิวตี้ก็จริงๆก็ลงมารับผลประกอบการ Q4 ที่ซอฟต์ลงมาแล้วนะครับจริงๆตรงนี้ก็ผมยังมองตัวคอสเมติกเป็นเทรนด์ระยะกลางยาวที่ดีอยู่นะครับก็ใครเก็งกำไรก็ดูแนวรับ10 บาทไม่หลุดเราถือต่อนะครับด้านบนก็11 บาทครับโอเคค่ะด้านบน11 บาทนะคะแนวรับอย่าให้หลุดนะคะ EPG เห็นบอกว่ามีโรงงานในสหรัฐเหมือนกันต้นทุน13.10 EPG จริงๆโรงงานยังไม่ตั้งเลยนะครับอีก2 ปีคือได้แง่จิตวิทยาต้องบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วEPG เนี่ยผมคิดว่าหุ้นเองเนี่ยจะไม่ไปไหนนะครับจนกว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปนิ่งแถว60 เหรียญค่ะให้เซตอัพในเรื่องตัวต้นทุนใหม่แล้วเสร็จเพราะตรงนั้นเองเนี่ยน้ำมันจะไม่มีอัพไซด์ในแง่ของการแกว่งตัวขึ้นมากละนะครับเพราะโดยรวมต้นทุนของ EPG ก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นจะเริ่มเพอร์ฟอร์มเทรนด์ของตัวยอดขายโดยรวมดีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้uncertainty คือเรื่องตัวสถานการณ์ต้นทุนเท่านั้นเองนะครับก็มันเลยจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบนะครับ12.80 12.50 นะครับจนถึง14 บาทเนี่ยผมย่อยแกว่งในกรอบนี้นะครับเป็นก่อนเชนสัญญาณ earning พุ่งแรงๆครับถ้างั้นต้นทุน13.10ก็ต้องรอ14 บาทครับอยู่ในกรอบตอนนี้คือถ้าเล่นกรอบก็คือตอนนี้ซื้อนะครับดีดไปใกล้14ก็ขายทำไรเล่นรอบไปก่อนนะครับครับผมคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะการบินไทยค่ะต้นทุน21.10จะถือสู้ต่อดีไหม21.10ตอนนี้19.10ครับจริงๆการบินไทยมีจุดถอย 2-3 จุดนะครับจุดแรกคือ 20.7 หลุดต้องขายออกมาก่อนนะครับขายไม่ทันแล้วตอนนี้ทำไงต่อนะครับค่ะมันลงมาแนวรับพอดีนะครับ 18.7 ค่ะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าถือดีกว่านะถือไปก่อนนะถือดีกว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบินไทยเนี่ยเห็นโปรเซสที่จะเทิร์นอราวด์ได้อีกระลอกหนึ่งค่ะรอดูให้ดีสัญญาณตรงนี้ว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีการนำพวกคอมพิวเตอร์นะครับระบบมาใช้ในเรื่องการจำหน่ายตั๋วด้วยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นทาร์เก็ตของตัว Cabin Factor ปีนี้เขามองไว้80โดยรวมเราทำไว้มัน75-74ค่ะถ้าทำได้ตามเป้าจริงเนี่ยคือหุ้นมีอัพไซด์เยอะครับค่ะแถวนี้คือเดี๋ยวรอก่อนครับแต่ว่ากลุ่มสายการบินทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วรอครึ่งหลังนะครับจุดที่จะพิสูจน์มาจริงคือครึ่งหลังหมดเลยแต่ว่าครับผมงั้นต้นทุนตั้ง21.10ซื้อเพิ่มตรงนี้ไว้ให้มันต้นทุนมันลดลงได้ไหมคะครับก็ซื้อได้ครับแต่ว่าโดยรวมก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เร็วนะก็ต้องรอครับผมต้องรอนิดนึงครับต้องข้างปีหลังครึ่งปีหลังเลยนะครับAAV แหมชอบสายการบินกันจัง6.40สำหรับ AAV AAV นะครับก็ถือลงทุนได้นะครับจริงๆธุรกิจท่องเที่ยวแอร์ไลน์อะไรเงี้ยยังไม่ได้น่ากังวลอะไรมากมายนะครับมันอยู่ในช่วงการเซตอัพต้นทุนใหม่เท่านั้นเองก็แนวรับ5.95 นะครับถ้าลึกเนี่ยคือถึงลึกเหมือนกันนะครับ5.55เพราะต้นทุนต้อง6.40นะคะใช่ครับก็ระยะสั้นก็ดู 5.95 แล้วกันนะครับเพราะถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะมีแรงทิ้งในเชิงเทคนิคออกมาเนี่ยเราจะต้องหลบออกมาก่อนนะครับแต่พื้นฐานระยะยาวก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนเดิมครับค่ะครับไอเน็ตถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะไม่รู้ไปจดไว้ตรงไหนอ๋อนี่เจอละใกล้ๆกันเลยตอบไปเรียบร้อยแล้วด้วยตัวต่อมา CPR ยังไม่มีค่ะตอนนี้7.30 CPR ตอบเทคนิคเพียวๆนะครับตัวนี้ไม่ได้ดูพื้นฐานเลยก็สัญญาณเก็งกำไรนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เทรดดิ้งไปได้7.50 กับ8 บาทจุดถอยคือ7 บาทครับค่ะโอเคเดี๋ยวไอเน็ตนิดนึงเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำกว่าแนวหนีที่คุณเอสให้ไว้แนวหนีนี่4.74ใช่ไหมคะครับอันนี้ทุนเท่าไหร่ครับ4.72
เอ้ยไม่ใช่แนวนี้ไม่ใช่นันนี้สิเขาถามมาคนที่แล้วต้นทุน4.72ใกล้กันใกล้กันครับเหมือนกันครับก็4.34ครับครับโอเคPSTC PSTC ยังไม่มีค่ะซื้อลงทุนครับตัวนี้เป็นหุ้นที่เราแนะนำซื้ออยู่โอเคใครก็แนะนำตัวนี้ให้ซื้อลงทุนนะครับก็ภาพผลประกอบการ Q1 Q2 Q3 Q4 ปีนี้ดีทั้งปีนะครับค่ะครับแต่ว่าให้ดูอย่างนี้นะครับวิธีดู PSTC เนี่ยในเรื่องการเก็งกำไรด้วยต่อวันเนี่ยมูลค่าการซื้อขายอย่าเกิน70ล้านค่ะนะครับถ้าเกิดมันก็มีโอกาสติดแคชบาลานซ์เพราะว่าหุ้นปีที่แล้วผลประกอบการโดยรวมเนี่ยพึ่งเทิร์นอะราวมาเล็กๆนะครับเป็นโดยรวมแล้ว PE ค่อนข้างสูงถ้าเทรดดิ้งเกิน70ล้านต่อวันโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มีโอกาสติดแคชบาลานซ์หมายถึงว่า5วันทำการเขาคราวที่แล้วก็ติดไปรอบนึงแล้วเนี่ยครับติดแล้วมันคือซับพ่อมันเหือดนะครับเป็นโดยรวมก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะการซื้อลงทุนนะครับไม่ใช่หุ้นที่มาเก็งกำไรกันนะครับผมไม่แนะนำให้เก็งกำไรสำหรับหุ้นตัวนี้เลยนะครับแนะนำให้ซื้อเพื่อการลงทุนแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าโอกาสในการเติบโตระยะยาวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรัฐบาลกำลังสนับสนุนเรื่องตัวรถไฟฟ้าไฮบริดก็คือการทำแบตเตอรี่นะครับมาปั่นไฟร่วมกับตัวชีวมวลชีวภาพนะครับหรือว่าขยะเนี่ยหรือว่าโซล่าได้หมดเลยค่ะจริงๆน่าสนใจนะราคายังแบบน้อยๆอยู่เลยค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมค่ะ BEM BEM บอกว่าลมปานจะแตกซ่านแล้วต้นทุน7.60ทำไงดี7.60หรือ7.10จริงๆยังไม่ได้ลอสเยอะมากนะนะครับโดยภาพคือ BM ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเก็งกำไรตรงด้านไหนถ้าเกิดเรามองลงทุนระยะกลางยาวตัวนี้โกรสระยะยาวดีแต่ระยะสั้นเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นถ้าซื้อลงทุนหนูว่าราคาหุ้นหลุด 6.95 ยากนะนะครับถ้าหลุดเนี่ยนั่นหมายความว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันปรับฐานแรงแล้วก็มีแรงแพนิคออกมาคือไม่ได้เกี่ยวพื้นฐานมันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นจะออกข้างอย่างเงี้ยนะครับแฟร์เราอยู่ที่7.40ก็คือตรงนี้แต่ต้นทุน7.60ครับผมก็คือโดยรวมก็คือต้องรอโกระยะยาวคือถ้าเกิดมีการประมูลงานใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับแฟร์ขึ้นได้เยอะเหมือนกันครับตัวนี้จะช้านิดนึงนะต้องรอครับท็อปไทยออยเก็งกำไรค่ะรับได้ไหมคะ77ไทยออยต้องบอกว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่เซอร์ไพรส์เราในแง่ตัวตอนแรกเรามองคาดกันปีนี้อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่โดยรวมต้องบอกว่าซัพพลายใหม่เข้ามา1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแต่ดีมานด์มันเร่งเร็วกว่าครับดีมานด์มา 1.2 ล้านบาร์เรลเพราะฉะนั้นค่ากันโดยรวมปีนี้กับเป็นเทรนด์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไทยออยล์เนี่ยก็คงขึ้นนะครับผมว่า79-80เนี่ยยังพอคาดหวังได้อยู่นะอีกแกปอีก3บาทค่ะครับโอเคแอโร่บอกว่ารับที่เท่าไหร่เก็งกำไรค่ะอีกท่านนึงต้นทุน17.70แป๊บนึงนะครับค่ะตอนนี้16.90คนหนึ่งอยากจะรับอีกคนหนึ่งมีต้นทุนอยู่ที่17.70ครับแอโร่คือเก็งกำไรขึ้นมาก็เรื่องตัววางระบบสายไฟใต้ดินนะครับที่เขาอาจจะเตรียมบิดดิ้งกันรอบใหม่อันนั้นคือส่วนหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่หนุนในเรื่องการเก็งกำไรแล้วก็ผลประกอบการโดยรวมก็ถือว่าอยู่ระดับที่ใช้ได้นะครับยังเป็นหุ้นที่ค่อยๆเติบโตให้ดูแบบนี้นะครับ16.50คือฐานมั่นแล้วก็เป็นจุดถอยด้วยนะครับข้างบนเนี่ยก็ดูค่อยๆฟื้นไป17.50 18บาทนะครับมันเป็นเทรนด์ของการยกโลเพียงแต่ว่าเราจะเห็นภาพหนึ่งก็คือตัวนี้ค่อนข้างสวิงขึ้นเร็วนะครับ 2-3 วันนะครับแล้วก็เวลาพักเนี่ยเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแพทเทิร์นนี้ได้ก็คือเวลาไล่ไวๆ 3-4 วันเนี่ยนะครับเราขายทำไรออกไปนะครับแล้วหุ้นก็จะเป็นภาพพักออกข้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ครับค่ะก็เพราะฉะนั้นต้นทุน17.70ถัวได้ไหมคะแต่เราซื้อได้นะนะครับแต่ดูจุดถอยที่ผมบอกไปแล้วกันครับค่ะโอเคตัวต่อมาโกลพลังงานบอกว่าจะซื้อลงทุนและรับปันผลตัวนี้เหมาะไหมคะโกลพลังงานจริงๆอยู่ในโซนล่างนะแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเราชอบตัวเอโก้มากกว่าเออวันนี้มันเล่นเอโก้แล้วกันนะครับเราให้แฟร์ไว้247ครับค่ะโอเคละรับเอโก้ดีกว่านะคะก็รับตรงนี้แล้วก็แฟร์247ครับค่ะปตท400บาทลุ้นต่อได้ไหมคะปตทมีทุนอยู่400ก็จริงๆก็พอเก็งกำไรได้นะครับดูกลับไปที่410กับ420ก่อนค่ะนะครับจุดถอยก็คือบริเวณ391นะครับระยะสั้นอย่าหลุด391หลุดเราต้องหลบออกมาก่อนนะอ๋อครับ391นะครับlist it ค่ะเข้าได้ไหมคะตอนนี้11.90ลิทิตก็เป็นไซด์เวย์อัพนะครับค่ะจริงๆขึ้นมาเป็นหุ้นที่เราดูตั้งแต่ IPO เข้ามาขึ้นตั้งแต่2บาทนะครับมา11บาทละนะครับขึ้นมาเยอะมากเข
าไปเก็งกำไรแถวนี้ได้นะครับดูแนวรับ 11.50 จุดถอยเรานะครับเวลาหลุดก็ต้องเด็ดขาดนะครับก็ต้องปรับลดออกมาก่อนนะครับเป้าด้านบนก็ดู 12.50 13 บาทในเชิงเทคนิคครับค่ะโอเค PTL มีท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีอีกท่านหนึ่งบอกต้นทุน15 บาท PTL ยิงภาพแพทเทิร์นเหมือนตัว STA นะครับงบออกผิดหวังนะครับหุ้นออกข้างแล้วก็เริ่มดีดกลับขึ้นมาก็โดยรวมเนี่ยนะครับเทรนด์ของปิโตรเคมีมันฟื้นนั่นแหละนะครับแต่ว่า Q4 เนี่ย PTL กำไรมันดรอป QoQ นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ตลาดไม่ได้คาดฝังไว้นะครับหุ้นเลยพักลงมาก็ต้องรอ earning proof นะครับแต่ว่าภาพตัวเทคนิคของยูเอสค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันก็เราไปเก็งกำไรได้นะครับก็ดูแนวต้าน 15.5 เป็นแนวต้านแรกผ่านได้ดู 16.3 จุดถอยเราตรงไหนครับคือ14บาทครับค่ะใครยังไม่มีก็15.30 รับไปก่อนได้ใช่ไหมคะครับผมต้านแรก 15.5 ก่อนนะคะเจตตาแบกค่ะ GTB ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท20เล่นได้ไหมคะตัวนี้GTB ผมไม่รู้ภาพพื้นฐานด้วยเทคนิคอลดูไม่ดีนะครับ มันยังไม่ได้กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับก็เป็นเทรนด์ของการถูกขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรอดูก่อนดีกว่านะนะครับหรือว่าเห็นการกลับตัวเหนือบาท32นะครับค่อยมาเล่นกินกำไรดีกว่าครับค่ะ AU After You รับดีไหมคะตัวนี้ตอนนี้10.70 บาทค่ะคือในเรื่องตัวธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราเข้าใจง่ายๆว่าการโตคือโตจากการขยายสาขานะครับยอดขายของตัวธุรกิจก็จะเป็นภาพของการเติบโตแบบขั้นบันไดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งคือ valuation ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนที่เราจะไปเล่นเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าเป็นหุ้น PE แพงนะครับถ้าเพราะว่าตลาดไม่เอื้อหุ้นไฮ PE มันจะโดนเทคเร็วนะครับแต่ถ้าจิตวิทยาตลาดกลับมาเป็นบวกเมื่อไหร่หุ้นไฮ PE ก็จริงแต่ไฮโกรทเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของการที่เก็งกำไรร้อนแรงเหมือนกันก็คือพูดง่ายคือไฮริสไฮรีเทิร์นมาเล่นตรงนี้นะครับดู10.40 บาทไว้หลุดสต็อปลอสครับ30ตังค์เองนะครับเข้าไปเก็งกำไรได้ครับเข้า10.70 บาทแต่ดู10.40 บาทอย่าให้หลุดนะคะแนวต้านเท่าไหร่นะคะต้านเราดู11.50 บาทเป็นเป้าหมายในการเทรดดิ้งเลยครับโอเคค่ะ TVT ตัวนี้ก็ยังไม่มีต้นทุนยังไม่มีนะคะบนกระดาน8.80 บาทค่ะครับ TVT คงออกข้างแบบนี้นะครับก็อุตสาหกรรมสื่อเริ่มฟื้นนะนะครับภาพตัวเป็นโฆษณาเริ่มกลับเข้ามาก็บาท80ถ้าเข้าไปเก็งกำไรนะครับดูต้านบาท90นะครับกับบาท96นะครับเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นเร็วนะครับวัน2วันเองนี่กำลังสร้างฐานนะสะสมพลังขึ้นไปเก็งกำไรแล้วก็จุดหลบของเรานะครับถ้าเข้าไปแถวบาท80คือ 1.74 นะครับก็คือ4สตางค์นะครับถ้าหลุดเราต้องปล่าไปก่อนครับ 1.74 ครับผมไปโลดนะคะ VNG เข้าได้ไหมคะตอนนี้14.80 บาทสักหนึ่งนะครับค่ะสวัสดีครับมันช้านิดนึงVNG ก็เป็นออกข้างนะนะครับเป็นออกข้างเคยทำแพทเทิร์นขาขึ้นสวยๆในช่วงกลางปีที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มออกข้างก็ผมคิดว่าคีย์แคตาลิสต์ของตัวที่เขาเนี่ยยอดขายเดิมเขาเนี่ยทุกคนรับรู้นะครับแฟร์อยู่แถวนี้แหละ14.80 บาท15 บาทแต่ตัวที่เพิ่มอัพไซด์คือต้องลงไฟฟ้าเท่านั้นนะครับชีวมวลจะทำเมื่อไหร่นะครับทำได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคีย์คาตาลิสต์หลักก็ถ้าเราเชื่อมั่นในหุ้นที่คอร์บิสเนสดีแบบนี้ก็แล้วลุ้นอัพไซด์กับตัวธุรกิจส่วนเพิ่มก็14.80 บาทซื้อได้นะนะครับดู14 บาทเป็นจุดถอยของเรานะครับข้างบนก็ดูแค่15.50 บาทกับ16 บาทก่อนโอเคครับค่ะแล้วก็สุดท้ายคุณผู้ชมอยากให้ทวนเซตแนวรับแนวต้านเซตอีกทีนึงค่ะตอนนี้1570.70 จุดบวกไป 3.51 จุดนะคะครับทวนอีกครั้งนึงค่ะแนวรับครับจริงๆภาพตลาดวันนี้นะครับผมแนะนำเพิ่มหนักหุ้น 5% เป็น 65% นะครับแนวรับระหว่างวันก็คือ1562นะครับต้านด้านบนก็1578กับ1585นะครับกรอบระดับเดือนผมคิดว่าเซตมีโอกาสไซด์เวย์อัพขึ้นไปที่1590กับ1605จุดได้เดือนนี้ผมคิดว่าหุ้นมิสมอลแคปจะโดดเด่นมากขึ้นนะครับก็ลองจับตาดูครับหลักๆวันนี้จะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครบทุกคนนะคะใครที่แบบปอมค้ำๆถ้าเกิดถามซ้ำเนี่ยอาจจะมีข้ามบ้างนะคะลองกลับไปย้อนดูนะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณทุนเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนาสินค่ะวันนี้ให้คำตอบกับเราทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะแล้วก็ตอนนี้ Set Index นี่พยายามนะดูจากภาพแล้วเนี่ยพยายามค่อยๆจัดไต่ระดับขึ้นให้ได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะย้ำอีกครั้ง1562เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านถัดไป1578แล้วก็1585นะคะมองหลักๆเป็นไซด์เวย์อัพสำหรับวันนี้แล้วก็เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะสำหรับทางด้านนมูลพัฒนาสินนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน
าน Channel 8ไทย USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมเข้าไปเล่นเกมด้วยนะคะคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมกับเราด้วยพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเวลา 9:40 จนถึง 10:40 ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13